เหตุผลทำไมประธานสภาต้องเป็นก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสตั้งแต่วันศุกร์นะวันพฤหัสออกมาเลยนะสามวาระต้องผลักดันในสภาจึงประธานสภาจึงมีความจำเป็นวาระที่หนึ่งผลักดันกฎหมายก้าวหน้าโอ้โหนี่มีกระบวนการนิติบัญญัติที่ก้าวหน้าจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปดูแลและทำให้กฎหมายของก้าวไกลเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาและรับรองการพิจารณาอย่างรอบครอบรัดกุมและมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้การแก้ไขรัฐนูลนี่สำคัญเลยนี่เป็นประชาธิปไตยทุกพรรคมีเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก้าวไกลบอกว่าเพื่อผลักดันให้เป็นประชาธิปไตยและต้องทำภารกิจให้เนี่ยลุล่วงให้ได้และประธานสภาในมุมของก้าวไกลนั้นจำเป็นเพื่อที่จะผลักดันสภาให้เป็นรัฐสภาที่โปร่งใสเพราะประธานสภาเนี่ยก็คือประธานรัฐสภานั่นสินี่วาระที่3ที่ต้องบอกว่าที่ต้องผลักดันในสภาเนี่ย คือก้าวไกลต้องการหลักการเนี่ยรัฐสภาโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมและไอ้กฎหมายสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนไป45ฉบับเนี่ยนี่ภารกิจของก้าวไกลไงใช่เพราะมีกฎหมายที่ตามที่สัญญาไว้ตอนหาเสียงเนี่ยจะขับเคลื่อนเนี่ยมี15ฉบับดูทีเดียวกฎหมายการเมือง11กฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ8กฎหมายปฏิรูปที่ดิน8ฉบับกฎหมายปฏิรูประบบราชการ6ฉบับกฎหมายบริการสาธารณะ4ฉบับกฎหมายเศรษฐกิจ4ฉบับกฎหมายสิ่งแวดล้อม2ฉบับกฎหมายแรงงาน2ฉบับต้องขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเพราะต้องแก้ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายร่วนๆครับแน่นอนครับประเด็นว่าด้วยเรื่องเก้าอี้ประธานรัฐสภาที่แย่งกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นจุดแรกของความขัดแย้งในเรื่องของผมยอมคุณไม่ได้คุณยอมผมไม่ได้และรัฐบาลที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแค่เริ่มต้นนะมันก็หมางกันซะแล้วเนี่ยรับรองเลยครับเข้าไปสู่การพิจารณาสภาเมื่อไหร่มันก็หมางกันครับ